ก็มันก็ขึ้นทั้งคู่ครับมันขึ้นทั้งคู่รุ่นที่ใช้แบต BYD ไม่ครับแบต BYD ผลิตที่เยอรมันอย่างเดียวอ้าวคราวนี้เราผมขอเคลียร์ประเด็นหนึ่งหน่อยที่ว่า BYD ไปผลิตที่เยอรมันแล้วก็ต้องส่งแบตเตอรี่เบรคให้ Tesla นะครับ BYD เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตแบตเตอรี่ LFP นะแล้วผมลองไปดูข้อมูลลึกๆว่าทำไม Tesla ถึงใช้แบตเตอรี่เบรคของ BYDคือเทสลาเขาแบตเตอรี่ช็อตเทจจริงๆผู้ผลิตณปัจจุบันเนี่ยผลิตแบตเตอรี่ป้อนเทสลาไม่ทันคราวนี้เนี่ยเขาก็ไปคุยกับ BYD แล้วบอก BYD ถาม BYD ว่าผลิตให้ได้ไหม BYD บอกได้แต่ต้องเป็นผลิตในรูปแบบแบตเตอรี่ที่ BYD ถนัดก็คือเป็นแบตเตอรี่ทรงเบรดนะครับเทสลาก็บอกเอาไงก็ได้วะ energy capacity ให้มัน energy density ให้มันเท่ากับแบตเตอรี่แพ็คของ LFP ที่เทสลามีถือว่าสอบผ่านBYD ก็ทำเดโมไปให้ดูทำทุกอย่างนะฮะแล้ว Tesla ก็บอกใช้แก้ขัดไปก่อนก็เลยเอาแบตเตอรี่ BYD เบรคมาใช้แต่ถามจริงๆว่าเขาจะเอาเทคโนโลยีนี้มาทดแทน4680มั้ยไม่ใช่เลยฮะเขาก็ตอนเนี้ยอะไรที่มันมีอยู่ในท้องตลาดอะแล้วมันขายได้อะเอามาเหอะเพราะว่าขายไม่ทันทุกวันนี้ผลิตก็ไม่ทันผลิตไม่ทันขายดีมานด์มันเยอะมากก็บอกว่าช่วยผลิตแบตหน่อยแล้วเขาก็มีการ QC QA ด้วยนะว่าแบตตัวเนี้ยลุกไฟลุกไหม้ไหมการปล่อยค่า discharge rate เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมีการทดสอบหมดแล้วพอมันผ่านการทดสอบของ Tesla แบบมันก็จะมีลิสต์การทดสอบเยอะมากแล้วมันผ่านติ๊กหมดเขาเลยบอกอ่ะฉันซื้อคุณก็ได้แบตเตอรี่ BYD อนาคตแบตเตอรี่อาจจะเป็น prismatic ก็ได้เพราะว่าอย่างของ CATL ก็เป็น prismatic นะทุกคนที่คนสนใจเท่านั้นเอง CATL แบต CATL ที่คุณใช้กันอ่ะในของTesla Model Y SR Plus อ่ะก็เป็นหน้าตาเงี้ยไม่ใช่4680แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะตึ้งๆอ่ะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้ไม่ใช่4680นะเป็นแบบก้อน prismatic เลยก็คือเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับดังนั้นเนี่ย Tesla จะไปใช้แบตเตอรี่เบรดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเขาบอกว่ามันผลิตไม่ทันใครผลิตได้เขาซื้อหมดนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ prismatic นะก็คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอ่ะมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเลยไม่ใช่แบบทรงกลมแล้วอ่ะครับข้างใน prismatic นะข้างใน prismatic อีกทีก็จะเป็นแบบแผ่นอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้จะอยู่ใน standard range plus อยู่ LFP เอ้ยวันนี้เราไม่คุยเรื่องเทคนิคเยอะนะเดี๋ยวคุยเรื่อง Tesla ช็อตก่อนโทษที